สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งนะฮะอยู่กับเกม Back Research Online นะครับผมนี่ก็เพิ่งจบสตรีมไปเลยแต่เช้านะครับผมโอเคหลังจากที่ทุกคนเรียกร้องมาครับสอนเบสิกคอมโบของเรนเจอร์ใน Awakening นะครับผมหรือปลุกพลังนั่นแหละก็คือเราจะสอนวิธีการคอมโบง่ายๆก่อนนะครับส่วนที่เหลือคุณต้องไปดัดแปลงเอาเองแล้วแหละมันผมบอกงี้ก่อนว่าคอมโบเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะนั้นคุณเอาไปทั้งหมดก็ได้หรือจะเอาไปแล้วไปดัดแปลงก็ได้ผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับผมโอเคผมสอน2คอมโบแล้วกันนะครับแต่2คอมโบเนี้ยมันสามารถเอามาต่อกันได้เป็นคอมโบยาวนะดัดแปลงนิดหน่อยนะครับผมเริ่มแรกจากคอมโบที่ง่ายสุดสำหรับผมนะครับนั่นก็คือดูเลยแล้วกันนะประมาณนี้นะครับผมวิธีการกดก็ง่ายๆครับกดหน้าหรือปุ่ม W นะครับเสร็จแล้วกดคลิกขวาจะเป็นแดชเข้าไปถูกไหมแดชเข้าไปหลังจากนั้นกดคลิกซ้ายครับตรงนี้ผมใช้เป็นดาบพลังวิญญาณซึ่งมันน่าจะอัพได้ที่เลเวล60นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยสามารถใช้สกิลจับทุ่มแทนได้สกิลเลยว่าเนี่ยพันธนาการแห่งวิญญาณนะครับสามารถใช้จับทุ่มแทนได้ทำไปดูแล้วกันนะกดแดชเข้าไปปุ๊บกดสกิลดาบพลังวิญญาณในกรณีที่60นะครับกรณีที่เลเวลต่ำกว่าให้ใช้จับทุ่มแทนได้ฮะผมจะใช้เป็นจับทุ่มแล้วกันจากนั้นกดชิปคลิกซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็ชิปคลิกขวากดคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งเอาใหม่ช้าๆนะครับแดดเข้าไปกดมันช้าไม่ได้ว่ะอ่ะแดดปุ๊บทำให้ล้มเสร็จชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายทีนึงนะครับนี่คือเบสิกคอมโบที่ใช้กันนะครับในโหมด PVP ส่วนเรื่องจังเล่นจังหวะไหนก็เป็นจังหวะเปิดก็ได้หรือจังหวะที่มันวนๆกันก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยต้องไปฝึกกันเอาอีกทีนึงโอเคต่อไปจะเป็นคอมโบที่ผมใช้เป็นคอมโบที่ใช้บ่อยสุดแล้วนะฮะเป็นคอมโบเกี่ยวกับการจับทุ่มเหมือนเดิมครับด้วยการแดชเข้าไปเปิดแดชเข้าไปฟันเสร็จแล้วจับทุ่มแล้วก็ปั่นเดินหน้าปั่นถอยหลังแล้วก็ปั่น1ทีพร้อมกับช็อตกันเพื่อเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มของธนูนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงวิธีการกดมีดังนี้ครับผมก็คือเหมือนเดิมแดชตีจับทุ่มหลังจากจับทุ่มเสร็จแล้วให้กดเดินหน้า F หรือ WF นะครับมันก็จะเป็นสะบัดอย่างนี้แล้วก็หลังนั้นกด SF เพื่อที่จะปั่นกับมังหลังจังหวะที่ปั่นกับมังหลังเนี่ยให้กดคลิกขวาค้างไว้ก็จะเป็นนี้แล้วกดสเปซบาร์ครับหลังจากที่มันง้างฟันให้กดสเปซบาร์หนึ่งทีมันจะกลายเป็นช็อตกันแล้วจะเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนสแตนมาเป็นถือธนูนะครับหลังจากถือธนูมันก็จะช็อตกันพอการเสร็จคุณก็สามารถยิงบัสติ้งการ์ดหรือว่าจะช็อตกันต่ออีกทีก็ได้นะครับเอาใหม่นะช้าๆนะครับผมแดดฟันจับทุ่มพุ่งมาข้างหน้าพุ่งมาข้างหลังแล้วก็คลิกขวาพัดกันประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการใช้ที่ง่ายที่สุดก็คือทำให้เป้าหมายเราล้มก่อนแล้วก็ค่อยพุ่งไปฟันน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคเราจะมิกแล้วนะเอา2คอมโบนี้มารวมกันครับ
โดยเราจะตัดคอมโบแรกออกเราจะใช้แค่เราใช้แค่แดชตีทำให้ล้มแล้วจับทุ่มต่อเลยเอ้ยแดชตีทำให้ล้มชิปคลิกซ้ายแล้วจับทุ่มต่อเลยแล้วก็ต่อไปจนคอมโบที่2จนจบนะครับคือเราจะปัดออกตรงนี้มันจะเป็นคอมโบที่ยาวที่สุดใช้ในกรณีที่ทำให้ศัตรูล้มได้นะครับทำให้ศัตรูล้มได้ก่อนแล้วนะฮะถ้าเกิดมันล้มปุ๊บคุณค่อยต่อคอมโบนี้คือน่าจะเป็นวันช็อตคิวเกือบจะ 100% ถ้าของแรงพอนะครับโอเคผมตั้งสติก่อนนะเดี๋ยวพลาดอ่ะไปลุยประมาณนี้ครับมีการกดก็เหมือนเดิมครับแดชตีกดทำให้ล้มนะฮะอันนี้ใช้ได้กรณี60เพราะว่ามันต้องต่อกันเนาะทำให้ล้มด้วยดาบพลังวิญญาณเติมเสร็จชิปคลิกซ้ายทีหนึ่งหลังจากนั้นเข้าไปจับทุ่มทุ่มไปปานถอยหลังมาปานคลิกขวาสเปซบาร์นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคแถมแล้วกันนะอันนี้ในกรณีที่คนที่เพิ่งเล่นเนี่ยจะค่อนข้างงงกับเรื่องดาบกับธนูนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากธนูไปเป็นดาบให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือการแดชไปข้างหน้าหรือการพุ่งข้างหน้าคือ W ที่ขวานะครับ W ที่ขวามันจะเปลี่ยนจากธนูเปลี่ยนจากธนูมาเป็นดาบทันทีนะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนจากดาบไปเป็นธนูล่ะเราทำยังไงทำได้2กรณีครับคือเดี๋ยวผมเปลี่ยนจากธนูเป็นดาบก่อนดาบปุ๊บผมอยากจะเปลี่ยนกลับไปเป็นธนูให้กดเดินหน้าแล้วก็เปลี่ยนอีกทีนึงก็คือมันจะกระโดดเตะและควักธนูนะครับเป็นชาร์จิ้งคิกนะครับแล้วถ้าอยากได้ดาบก็ทำเหมือนเดิมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกทีนึงกรณีที่ถือดาบอยู่และอยากจะใช้ธนูให้กดซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วกดคลิกขวาทีนึงก็จะถือมาเป็นธนูแล้วนะฮะได้ทั้ง2อย่างครับในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นเรนเจอร์ที่สกิลพอยต์ไม่พอนะครับไอตัวชาร์จิ้งคิกเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้นะครับตัวพินพอยต์ไม่ต้องอัพก็ได้ครับตัวอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องอัพก็ได้เราใช้แค่ตัวช็อตกันใช้ธนูหลบลีกใช้หลบลีกยิงห่างๆนะครับใช้บัสติ้งการ์ดเจตจำนงวายุนี่ไม่ต้องอัพก็ได้แล้วก็ปักสารเล่นลมไม่ต้องอัพก็ได้พาสีนี่ลบออกเลยเพราะว่ามันไม่มีผลกระดาษนะครับอัพสีรีมานานะฮะส่วนบัฟเนี่ยจะอัพไม่อัพก็ได้ผมไม่ค่อยได้ใช้ตอนแรกก็ใช้อยู่แต่ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยอัพมาแค่นี้จริงๆไม่ต้องอัพไปถึงนี้นะพออัพไปถึงนี้มันแค่ลดจำนวนมานาที่ใช้ไปนะฮะที่สำคัญสุดคือพาสีเลือดกับแม่นครับเลือด200นะแล้วก็พาสีดีมอนนะครับตรงนี้ต้องใช้ส่วนสกิลไหนที่ล็อกไว้บ้างก็สกิลกิจแห่งความกิจแห่งการคุ้มครองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเพื่อที่หลบหลีกนะฮะที่เพิ่มมาคือเราจะเพิ่มอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปบอกที่เพิ่มนะฮะเหมือนเดิมนะครับลูกเตะจันเซี่ยวนะครับของผมธนูยิงสังหารรัวเนี่ยผมไม่ใช้เวลาผมล็อกทิ้งเลยที่เพิ่มมาที่ไม่ใช้อีกอันนึงคือพุ่งตัวเตะหรือชาร์จิ้งคิกนะครับสกิลเนี้ยอยู่เนี่ยเดินหน้า F เราไม่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะว่าไอตัวการเปลี่ยนจากดาบไปเป็นธนูอ่ะมันใช้ได้เหมือนกันครับมันใช้แทนได้นะฮะเดี๋ยวผมล็อกให้ดูครับล็อกให้ดูเลย
บอกนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยจะใช้เป็นแดดเห็นป่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะคือผมไม่บอกแล้วกันว่าคอมโบนี้เป็นคอมโบที่ดีที่สุดแต่สำหรับผมคอมโบนี้ผมกดง่ายที่สุดผมใช้จนมันชินใช้เวลาฝึกตั้งแต่วันที่12ครับตอนนี้วันที่15นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรนเจอร์ทุกคนนะฮะที่มีปัญหาเรื่องรู้สึกเฟลกับ Awakening มากเล่นไม่เป็นเลยไม่รู้จะกดยังไงนะครับก็ลองเอาไปศึกษาดูแล้วคุณจะเพิ่มจะเติมอะไรก็แล้วแต่คุณทำให้คอมโบนี้กลายเป็นคอมโบของคุณแล้วกันนะครับผมไม่หวงอยากใช้เอาไปใช้ไม่อยากใช้เอาวางไว้ตรงนี้ไปละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆครับแล้วก็ถูกใจไงก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมในวันต่อๆไปนะครับเจอกันไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ